งคิวฉันได้ไงฉันแซงคิวแค่นี้ไม่มีใครตายหรอกมั้งพิกยัดไส้พวกนั้นฉันเหมาเลยค่ะจะหาเรื่องผมใช่ไหมฮะคุณไม่ใช่พ่อใช่แม่ฉันซะหน่อยเรื่องเยอะเรื่องมากฉันเลยมันก็เรื่องของฉันค่ะทั้งหมด30บาทครับอ๋อค่ะพ่อคะฉันเอาพริกหยวกยัดไส้2ชิ้นนี่คุณมาแซงคิวฉันได้ไงแล้วคุณเนี่ยก็แซงคิวคนอื่นเขาด้วยนะแล้วไงอ่ะฉันแค่แซงคิวนิดหน่อยเองฉันแซงคิวแค่นี้ไม่มีใครตายหรอกมั้งโหแซงคิวอื่นไม่พอที่ปากดีอีกนะคะแล้วไงครับก็ธุรกิจของผมเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองถ้าเกิดเสียหายขึ้นมาล่ะคุณรับผิดชอบไหวไหมทำไมฉันต้องรับผิดชอบด้วยคะฉันไม่ทำอะไรผิดสักหน่อยเรื่องจริงเลยผู้หญิงสมัยนี้เรื่องมากเรื่องเยอะจริงเอาพ่อค้ารีบคืนเงินสิ อ๋อฉันเปลี่ยนใจละฉันขอเพิ่ม2ชิ้นแล้วกันเอายืนมองทำไมล่ะฉันบอกให้คิดเงินไงคุณลูกค้าครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมขอขายให้ลูกค้าคนนี้ก่อนนะครับนี่ไม่ต้องถามมันเสียเวลาเร็วรีบทำให้ฉันสิครับพ่อค้าคะพริกยัดไส้พวกนั้นฉันเหมาเลยค่ะเดี๋ยวพ่อค้าคิดเงินแล้วก็ทำให้ฉันเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับคุณทำแบบนี้หมายความว่าไงจะหาเรื่องผมใช่ไหมฮะคุณคะฉันแค่เหมาพริกยัดไส้ไม่ได้หาเรื่องคุณนี่คุณไม่เห็นหรือไงคะเป็นไปไม่ได้คุณค่าคนเดียวด้วยนะจะกินพริกยัดไส้หมดเลยเนี่ยนะคุณคะฉันเหมาไปแล้วฉันจะกินแจกหรือว่าจะเอาไปทิ้งเนี่ยมันก็เรื่องของฉันค่ะคุณไม่ใช่พ่อใช่แม่ฉันซะหน่อยทำไมฉันต้องบอกคุณคะนี่ครับได้แล้วครับขอบคุณค่ะคุณคะฉันให้ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนคะพริกยัดไส้พวกนี้ฉันเหมาหมดแล้วนะคะเชิญทุกคนเนี่ยมาหยิบได้เลยค่ะเออไม่กินก็ได้เว้ยเชิญเลยค่ะพงอยู่ที่นี่ห้ามเรียกฉันว่าท่านประธานทำเหมือนว่าฉันเป็นพนักงานทั่วไปก็พอนายคงจำได้นะว่าฉันมาที่นี่เพื่อประเมินและตรวจสอบพนักงานของฉันเข้าใจนะครับขอโทษนะคะที่มาสายสวัสดีค่ะฉันชื่อดานะคะมาทำงานที่นี่วันแรกค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอ้าวคุณนี่เองเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณก็ทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอคะอ๋อใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณไปข้างในดีกว่านะคะเดี๋ยวฉันแนะนำคนในออฟฟิศให้คุณรู้จักค่ะได้ค่ะเชิญค่ะนั่นน่ะเหรอไอเด็กจบใหม่ที่เขาบอกว่าจบมาจากมอดังแล้วก็เรียนเก่งอะดูสิแค่เครื่องปริ้นยังใช้ไม่เป็นเลยสงสัยซื้อใบจบมาแล้วมั้งมีอะไรให้ช่วยไหมคะคือว่าดาจะปริ้นเอกสารนะคะแต่ไม่รู้ว่าทำไมไม่ออกมาสักทีคุณช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะสอนคุณใช้เครื่องปริ้นเองนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนี่ค่ะคุณกดตรงนี้ค่ะนี่ก็เลิกงานแล้วกลับบ้านด้วยกันไหมไม่กลับบ้านไม่ได้แล้วค่ะอ้าวทำไมล่ะนี่ก็ถึงเวลาเลิกงานแล้วนะคือดายทำงานไม่เสร็จแล้วค่ะงานนี้มันยากมากเลยนะคะดาไม่เข้าใจแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอ้าวหรอเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยเธอดูเองนะนี่ตรงนี้นะแก้ไขประมาณนี้นี่เลยแค่นี้เองเข้าใจไหมเข้าใจค่ะหน้านี้ก็เหมือนกันนะนี่ประมาณนี้เลยใส่ตามที่เราใส่ได้เลยคุยอยู่ไหนล่ะดางานที่เธอทำเธอทำได้ดีมากเลยนะขอบคุณนะคะก็แน่นอนสิครับก็เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นไอ้คนชื่อหลิวช่วยยายดาเนี่ยมีงานตลอดทั้งคืนเลยไม่งั้นงานคงไม่ออกมาดีแบบนี้หรอกครับความจริงแล้วเนี่ยงานทั้งหมดนี้หลิวเขาเป็นคนทำเองค่ะไม่ใช่หรอกค่ะดาเขาเป็นคนทำทั้งหมดเลยค่ะ
จ้าถ้างานนี้ไม่มีเธอนะงานไม่ออกมาดีแบบนี้หรอกเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองก็อย่างว่านะหลิวเขาเนี่ยทั้งสวยรวยแล้วก็เก่งสภาพแบบเธอเนี่ยเทียบเขาไม่ติดนะดีแค่ไหนแล้วที่หลิวเนี่ยคบเธอเป็นเพื่อนความจริงแล้วเนี่ยหลิวมันไม่ได้รวยหรอกนะมันแค่พยายามทำให้ตัวเองดูดีแค่นี้แหละหรอแล้วเธอรู้ได้ไงอ่ะฉันเนี่ยแอบได้ยินมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าควรพูดหรือไม่เรื่องอะไรหรอพูดมาสิเพื่อนๆสองคนสนิทกันดีนี่จะบอกกันให้เรื่องมันเป็นแบบนี้นะหลิวเนี่ยมีผู้ชายมาล็อกมันที่สัมมาเลยนะรถเนี่ยก็มีสองคันด้วยคิดว่าไม่แน่ใจนะว่ารถคันไหนเป็นแน่นี่เธอกำลังจะบอกว่าหลิวเขาเนี่ยมีคนเลี้ยงนั่นแหละหลายไม่เบาเลยนะฉันว่าละต้องมีอะไรแน่ๆดูสิแต่งตัวดีใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมยิ่งกว่ามนุษย์เงินเดือนทั่วไปจริงจ้าเขาพูดถึงใครหรอไม่รู้อ่ะหลิวมาพบผมที่ห้องด้วยดาดูว่าจะเป็นแบบได้หรือไม่ต้องใช้แน่เลยคุณหลิวครับตอนนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับคุณในทางที่ไม่ดีเลยนะครับผมจะรีบตามหาว่าใครแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาที่ทำให้คุณหลิวเสียหายนะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกฉันมาที่นี่เพื่อดูว่าพนักงานคนไหนเหมาะสมที่สุดที่จะไปดูแลสาขาใหม่ส่วนเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจและฉันว่าดานี่แหละเหมาะสมที่สุดครับฉันบอกอยู่แล้วไงเดี๋ยวนี้เงินมันพอจริงเออนี่ฉันว่านะที่หลิวเข้าไปในห้องผู้จัดการเนี่ยต้องมีอะไรแน่เลยหรือว่าหลิวจะใช้วิธีสกปรกเพื่อทำให้ตัวเองเลื่อนขั้นนะจริงฉันว่าหลิวนะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกดาสาขาใหม่ฉันจะให้เธอกับหลิวดูแลคู่กันนะได้ค่ะฉันแปลกใจจริงๆเลยนะคนที่ดูใส่ซื่อในวันนั้นจะกลายเป็นคนแบบนี้ฉันไม่อยากเชื่อเลยคนที่ฉันช่วยด้วยใจจะกลับพูดให้ฉันเสียหายแบบนี้ช่วยช่วยฉันงั้นเหรอไหนพูดมาสิว่าเธอช่วยอะไรฉันเท่าที่ฉันรู้มาเนี่ยเธอชอบเอาความรู้และความสามารถของตัวเองมาข่มคนอื่นแล้วเอาดีเข้าทวงใช่หรอฉันไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะช่วยอะไรฉันไม่แต่ตายเล็ดเลยอะในไหนวันนี้เนี่ยฉันก็พูดออกมาละงั้นฉันขอพูดให้หมดเลยละกันนะผลงานในวันนั้นเนี่ยมันเป็นฝีมือและความสามารถของฉันต่างหากมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเลยพอได้แล้วคนที่เธอกำลังพูดถึงคือคุณหลิวประธานบริษัทของเราอะไรนะคะไม่ต้องพูดฉันไม่อยากฟังฉันไล่เธอหมดหลิวเดี๋ยวก่อนสิหลิว ฉันไม่เกี่ยวนะ